สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการสมัคร ROV Surf Beta Gene ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับนี่เป็น ID ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนสมัครกันนะครับอันนี้ Surf Manual นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสมัครแล้วก็สอนไม่ให้มันขึ้นยืนยันตัวตนนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับก็การสมัครนะครับคือบอกว่าหน้าจอหลักก่อนนะครับเราต้องมีเพื่อนที่เล่น WeChat นะครับนี่ต้องมีเพื่อนที่เล่น WeChat นะครับแล้วมันจะขึ้น QR Code มานะครับสำหรับคนที่สมัครด้วย WeChat นะครับบางคนก็สมัครได้เลยนะครับบางคนก็ไม่ต้องยืนยันนะครับแต่ว่าบางคนก็ต้องยืนยันด้วยการสแกนนะครับก็คือเราต้องสแกนนะครับเราก็เอาอันนี้นะครับให้เพื่อนเราสแกนนะครับเมื่อสแกนแล้วนะครับในหน้าจอของเพื่อนนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ช่วยการช่วยสมาชิกนะครับสำเร็จแล้วนะครับก็อันนี้คือสมัครผ่านนะครับก็คือหน้านี้มันก็จะเด้งหายไปเลยนะครับก็คือสามารถเข้าได้เลยนะครับก็คือเป็นการให้เพื่อนสแกนให้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีแต่ถ้าเพื่อนใครนะครับไม่ได้เล่น WeChat นะครับแล้วไม่มีใครสแกนให้นะครับก็ทักเพจผมมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมสแกนให้นะครับแต่ว่าไม่ได้สแกนฟรีนะครับก็ต้องบอกกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในเกมนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้สกินอะไรนะครับผมไปหมดแล้วนะครับก็เริ่มต้นใหม่นะครับนะเดี๋ยวค่อยเก็บเอาใหม่แล้วกันนะครับไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับไม่ให้ขึ้นยืนยันตัวตนนะครับไม่ให้ขึ้นใส่เลขบัตรประชาชนจีนนะครับก็คือห้ามใช้ VPN นะครับคือห้ามมุดเด็ดขาดนะครับก็คือให้เล่นอย่างนี้เอานะครับก็คือถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็คือโดนเลยนะครับก็จะเป็นข้อเสียนะครับทำให้เราเดินและหน่วงนะครับเป็นข้อเสียมากนะครับอันนี้แล้วถ้าใครทำแล้วมันขึ้นยืนยันตัวตนนะครับก็คือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือต้องไปหาเลขบัตรประชาชนจีนนะครับมาใส่นะครับถ้าไม่ใส่ก็คือเล่นไม่ได้นะครับก็แล้วมันจะไม่หายไปด้วยนะครับไอ้ตอนยืนยันของบัตรประชาชนจีนนะครับมันก็จะขึ้นติดล็อกไปกับ ID เลยนะครับก็คือผมก็เลยใช้วิธีของผมนะครับก็คือสมัคร WeChat ใหม่นะครับก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับตอนนี้ก็แจกเงิน 20,000 นะครับแจกเพชรนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็แจกลูกแก้วนะครับนี่แล้วก็ลูกแก้วแล้วก็มี1,000เพชรนะครับน่าจะมีเพชรอยู่ด้วยนะครับในนี้5ลูกแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นสกินนะครับของเอเลนนะครับอาเลนนะครับตัวนี้นี่ครับรับนะครับก็จะได้สกินถาวรเลยนะครับตัวนี้นี่ครับก็แค่เล่นตาเดียวนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะนี่ครับอันนี้นะครับอีเวนต์นี้ก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่11นะครับเดือน2นะครับอยู่ไปจนถึงนะครับวันที่20เดือน2นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่ครับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะแจกพวกนี้ครับเป็นสกินพวกนี้นะแล้วก็ตัวละครนะครับก็ลูกแก้วครับก็ยังไม่มานะครับก็มีสกินอยู่ในนี้แทนนะครับผมสกินมีหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอารัมนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไวโอเลตนะครับตัวนี้แล้วก็สุ่มไปเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับก็เกลือนะครับผมแล้วก็มาซื้อลูกแก้วได้ครับนี่มันลดราคาอยู่นะจัดไป3ลูกนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียนะครับในการที่เราไม่ได้ใช้ VPN นะครับมันก็จะหมุนก็คือใครทำตามที่วิธีใครทำตามวิธีผมนะครับที่ผมบอกนะครับก็คือ
สามารถเข้าเล่นได้แน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็มีหลายคนนะครับที่หาเพื่อนเล่นนะครับก็ผมได้ทำการสร้างกลุ่มนะครับสำหรับ ROV Surf Beta Jean นะครับไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลิงก์นะครับลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองหาดูได้เลยนะครับผมจะเอาไว้ตรงนั้นนั่นเองนะครับนะตัวละครก็ราคาประมาณนี้เท่านี้เริ่มต้นมาเรายังจะซื้ออะไรไม่ได้เยอะนะครับก็ลองซื้อตัวที่เพื่อนๆอยากเล่นดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเลเวลอัพนะครับแล้วก็รับของนะครับนี่อันนี้ได้เป็นหมดทอสนะครับเอาไม่ใช่เหรออันนี้อ๋อนะครับต่อไปก็เป็นสกินเทลนาร์ดนะครับแล้วก็มัตเตอร์ไฟล์ครับนี่ครับก็แจกสกินตามเลเวลอัพด้วยนะนี่ครับแจกตัวนะครับแล้วก็มาดูได้นะครับว่ามันมีตัวไหนแล้วบ้างนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเล่นให้มันเลเวลอัพก็ได้นะครับนี่ก็ปลดล็อกหมดแรงนะครับแล้วก็วอลเลอร์พาสนะครับสามารถซื้อได้นะครับก็ผมใช้ไปแค่1เพชรเองนะครับก็ซื้อได้เลยนะส่วนใครที่มันขึ้นการเชื่อมต่อล่าช้าแบบนี้นะครับก็สามารถนี่ครับมาตรงช่องแชทนะครับแล้วก็หาห้องนะครับมันจะมีห้องโผล่มานะเข้าร่วมครับอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวหมอจัดระดับอันนี้คือเงื่อนไขไม่ตรงนะครับนี่เราสามารถตรวจสอบทีมได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับวอลเลย์พาสเราก็อย่าลืมมากดรับนะครับเราจะเป็นพวกสกินต่างๆนะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับก็ใครลงภาษาไทยไว้ก็จะสบายหน่อยครับจะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับสามารถซื้อเพิ่มก็ 5,000 เพชรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครทำตามวิธีผมนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสแกน WeChat นะครับแต่ไม่มีใครสแกนให้ก็ทักแฟนเพจผมมาได้เลยนะครับก็วันหนึ่งรับสแกนได้ประมาณ 3-4 คนต่อวันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ราคากันเองครับผมไม่ได้แพงอะไรไปแล้วครับผม